รัฐบาลตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเพื่อแก้ปัญหาสาธารณภัยและการเยียวยาเป็นไปด้วยความรวดเร็วพร้อมเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.เพื่อให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานแก้ปัญหาสาธารณภัยและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูต้องเร่งด่วนตรงจุดและเป็นธรรมขณะเดียวกันต้องมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อให้การเตือนภัยมีผลดีและถึงประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้รวมทั้งขอให้กองทัพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการโดยเร็วพร้อมยืนยันรัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดจังหวัดไหนที่น้ำจะต้องพัดเข้าไปเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมให้ประชาชนได้รับทราบก่อนว่าจะมีน้ำเข้าไปต้องเคลื่อนย้ายยังไงแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ได้กำชับไปที่ประชุมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยต้องให้ประชาชนเคลื่อนย้ายของก็มีการแจ้งล่วงหน้าหลายวันส่วนจังหวัดที่โดนน้ำท่วมไปแล้วนะคะก็ประมาณ3วันนี้ทุกอย่างก็น่าจะจบลงแล้วก็การฟื้นฟูแผนต่างๆเนี่ยก็พยายามจะทำให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยยังยึดตามกรอบเดิมทุกอย่างแต่การแก้ปัญหาที่สำคัญคือเรื่องความรวดเร็วและการเยียวยาซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้โดยจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเมินหาข้อสรุปร่วมกันรวมถึงกำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนเราทำตามกรอบเดิมทุกอย่างแต่ว่าแก้ปัญหาด้วยหัวใจสำคัญคือเรื่องความเร็วคณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นเนี่ยก็จะคุยกันวันพุธนี้เป็นวันแรกทั้งสำนักงบประมาณสำนักกฤษฎีกาแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะไปประเมินร่วมกันแล้วก็จะออกมาเป็นข้อสรุปพร้อมทั้งไทม์ไลน์สำหรับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้วางระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านกลไกของทุกจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางและรูปแบบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบข้อความสั้นหรือ SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาซึ่งจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดขณะที่นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่ากสทช.อนุมัติงบประมาณจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการเตือนภัยจะแสดงข้อความป๊อปอัพบนหน้าจอโทรศัพท์และสัญญาณเสียงพร้อมกันแบบรอบเดียวครอบคลุมพื้นที่ที่เกิดเหตุคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่4ปีนี้นอกจากนี้ยังเตรียมทดสอบระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่านช่องรายการทีวีดิจิทัลเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งเตือนประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน